งปรุงรสแต่มันเป็นแบบเปียกๆอ่ะรสชาติไม่จัดเท่าไหร่ไม่ได้เลยอร่อยอร่อยอร่อยสวัสดีครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับ Channel J นะครับผมกับช่วงรีวิวสินค้าที่ยังไม่มีชื่อเหมือนเดิมนะครับผมยังไงผมก็ฝากรบกวนนะครับผมเพื่อนๆแฟนเพจนะครับช่วยคิดมาให้เราได้เลยนะครับคิดอะไรออกใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเราได้สินค้ามาใหม่หลายตัวมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรู้ว่ามาแต่ละตัวเนี่ยรสชาติเป็นไงโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าผมมีอะไรในมือบ้างตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่าสีสวยๆดูน่ากินดีอันนี้อะไรเนี่ยภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกอ่ะเดี๋ยวแหละเคอรี่นันบังโซบะนะครับจากชื่อนะฮะก็คือเป็นโซบะแกงกะหรี่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันเนาะอยากรู้กันว่าข้างในเป็นไงมาดูกันมาดูกันพร้อมกันเลยเฮ้ยโอ้ยนี่เลยข้างในก็จะมีผงเครื่องปรุงเขียนว่าคาเลแกงกะหรี่นั่นเองนะฮะกับเส้นโซบะแห้งๆที่เหมือนบะหมี่ถุงเลยลูกทั่วไปโอเคมันไม่เหมือนหน้าตองเนาะไม่รู้สิเดี๋ยวเราทำก่อนละกันนี่ผมใส่เลยละกันเนาะตึ้งๆโอเคมีอย่างเดียวเองอ่ะโอเคปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมไปที่อันต่อไปเลยดีกว่าเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาใส่น้ำมันพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยคิตาคาตะโชยุราเมงนะครับผมก็คือเป็นโชยุราเมงนั่นเองเนาะราเมงรสโชยุนะครับผมทางเฮ้อันนี้เราจะมีผงปรุงรสแต่มันเป็นแบบเปียกๆอ่ะข้างในมันน่าจะเป็นน้ำนะฮะมีผักอบแห้งด้วยข้างในมีอะไรบ้างอ่ะต้นหอมนะครับมีงาเดี๋ยวเรามาแกะใส่เลยดีกว่าเดี๋ยวผมเริ่มจากผักก่อนผักอบแห้งนะฮะชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะนี่เยอะมากเต็มเลยมีงาด้วยตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันเป็นโชยุเลยอ่ะมันเป็นโชยุเลยแล้วมันก็มีเหมือนน้ำมันหอมเจียวข้างในอันนี้กินหอมบอกเลยหอมมากโอเคต่อไปอันนี้อันที่3แล้วนี่คืออะไรเนี่ยข้างหน้าปกเฮ้ยข้างหน้าปกเขามีอันนี้ด้วยเป็นเต้าหู้ทอดดาชิกะคิเตรุโซบะเดเป้เลยดูข้างในมันจะมีเต้าหู้ทอดไหมพังเฮ้ยมันเป็นโซบะว่ะเฮ้ยโอเคพังเฮ้ยมันมีเต้าหู้ทอดด้วยเหมือนหน้าปกเลยนี่แล้วก็มีต้นหอมแห้งกับผมว่าน่าจะเป็นผงปลาแห้งด้วยนะแล้วก็อันนี้ผงเครื่องปรุงอันนี้เป็นผงนะฮะแล้วก็เป็นเส้นโซบะที่หน้าตาเหมือนยี่ห้อนั้นเลยอะนี่โอเคต่อไปนี่เฮ้ยตอนที่4แล้วนะอันที่4อันนี้คือชิโอราเมงซุปเกลือนี่เรามาดูกันหน้าปกเขามีอะไรผมว่าน่าจะเป็นสาหร่ายวากาเมะกับไข่แต่มาดูกันข้างในมีไหมมาดูกันนี่ว่าเฮ้ยไข่เผ็ดแล้วนี่มีเครื่องเหมือนกันโยนี่มีต้นหอมมีไข่อบแห้งงาก็เหมือนของอันนั้นเลยเนาะที่ห่อเดียวกันใช่ไหมน่าจะใช่นะผมว่าแล้วก็ผงซุปเกลือนะครับแล้วก็เส้นราเมงลองใส่ก่อนดีใจดีใจเขามีเครื่องเหมือนหน้าปกด้วยผงไข่แน่เลยน่าจะมีไข่ผสมด้วยไม่รู้นะคิดไปเองเดี๋ยวมาลองดูกันโอเคต่อไปอันนี้สีส้มอันนี้เฮ้ยเดียวกันนี่มิโซะราเมงเป็นราเมงซูมิโซะฮะตัวนี้นะครับผมนี่มีข้าวโพดด้วยนี่เหมือนกันเลยอ่ะยี่ห้อเดียวกันเนาะมีข้าวโพดอบแห้งแล้วก็ไอ้เส้นๆนี่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูตอนมันพองแล้วกันแล้วก็ผงปรุงรสนะฮะหอมดีอ่ะอันนี้หอมเหมือนกันหอมมิโซะฮะหอมเต้าเจี้ยวถึงไหนกันแล้วแฮะนี่เลยก่อนอันใกล้ตัวผมอันนี้อะไรเนี่ยกล่องสีขาวๆสี่เหลี่ยมหน้าตาไม่เหมือนเพื่อนเลย
เป็นยากิโซบะสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปนะแล้วก็ข้างในเรามีผักแห้งน่าจะเป็นกะหล่ำปีผักซอสอันนี้มันเป็นแบบแห้งครับแบบแห้งซึ่งแน่นอนเดี๋ยวไอ้ซอสตัวเนี้ยเราน่าจะเก็บไว้ทีหลังนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ผักลงไปก่อนใส่ไปเลยนี่ใส่ไปก่อนค่อยว่ากันโอเคนี้เรามาถึงอันสุดท้ายแล้วอันนี้อะไรเนี่ยหน้ากล่องอันนี้ชามใหญ่กว่าเพื่อนเลยคันจังนี่นะมันคืออะไรอ่ะนิราธามะนิราธามะเดี๋ยวนะเดี๋ยวของพี่ก่อนใส่ที่คุณอนอนนี่ของผมกุยช่ายกับไข่แน่นอนนี่เห็นไหมเอ้ยเจอจริงด้วยนี่เขามีกุยช่ายด้วยเฮ้ยมีหน้าโง่เลยอ่ะลองดูดีกว่าโอ้ยแต่ข้างในเขาเปิดง่ายฮะโหอะไรเนี่ยเต็มเลยอ่ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นผงปรุงรสฮะอันนี้ล่ะอ่ะน่าจะเป็นน้ำมันน้ำมันหอมเจียวเป็นซอสแหละเป็นซอสเป็นซอสเป็นซอสเทโรดเทโรดไข่กับนี่ไงนิลานะฮะใบกุยช่ายนะฮะหูให้มาเยอะให้มาเยอะมากโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำร้อนกันเลยนะครับผมครบ3นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไล่จากอันแรกก่อนเลยนะฮะนี่น้ำบังเคอรี่โซบะนะครับโอ้ผมนี่ผมขอคนหน่อยเนาะนี่คนก่อนนี่ฮะเฮ้ยกินหอมมากเลยแกงกะหรี่ปัง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 ไม่ใช่ละดูนะฮะเส้นโซบะนะครับผมผมอยากจะบอกว่าอันนี้มันหอมมันกินแกงกะหรี่มากๆเลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมนะจะไล่กินไปทีละอันเลยว่าแต่ละอันอะรสชาติมันต่างกันยังไงนะครับโอเคอันนี้มาแล้วชิมก่อนโอ้ร้อนไหมก็แกงกะหรี่นะแต่ว่าอันนี้ตัวผมนะผมว่ามันอาจจะรสชาติไม่จัดเท่าไหร่มันไม่เผ็ดอ่ะแต่ก็อย่างว่าเนาะของญี่ปุ่นมันอาจจะไม่ค่อยเผ็ดอยู่ละแต่โอเคเราก็ได้รสชาติของแกงกะหรี่ค่อนข้างมาครบนะแต่ก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับต่อมาเรามาตัวที่2กันเลยดีกว่าพร้อมโชยุราเมงนี่โอ้อันนี้เราได้กลิ่นอันนี้ด้วยกลิ่นอะไรนะหน่อไม้ของญี่ปุ่นน่ะที่เขาใส่ในราเมงแมมมัดเนาะนี่กลิ่นหน่อไม้แล้วก็นี่เขามีอะไรมั่งวากาเมะต้นหอมเหมือนหน้าปกไหมก็ถือว่าใกล้เคียงนะมีครบแต่อาจจะชิ้นเล็กชิ้นน้อยหน่อยแต่ที่ว่าเรามาชิมกันดีกว่าโอ้โหร้อนหอมนะเฮ้ยอันนี้อร่อยเลยครบเลยเค็มหวานแล้วมันมีหอมน้ำมันเจียวที่ผมบอกตอนแรกนะว่าตัวนี้น้ำมันหอมเจียวครบดูหอมมากๆเลยต่อไปตัวที่3แล้วอืดยังอันหลังอืดยังตัวที่ผมบอกว่ามีเต้าหู้ด้วยคือจะบอกว่าตัวเนี้ยหน้าตรงปกมากเลยอ่ะอุ้ยอันนี้หอมสาหร่ายผมจะชิมแหละร้อนจังเลยมาชิมดีกว่าอุ้ยเถอะอ่ะตัวนี้ให้อารมณ์เหมือนกินพวกโซบะร้อนอะรสชาติมันจะไล้ๆหน่อย
รสชาติจะเบาๆนะฮะจะไม่ได้เข้มข้นมากโอ้ตัวนี้สาวๆน่าจะชอบนะรสชาติมันไม่หนักจนเกินไปนะครับอันนี้คือชิโอราเมงเป็นราเมงซุปเกลือนะฮะบอกเลยโอ้ยอันนี้ภาพตรงปกอ่ะนี่ให้ดูก่อนเลยชิมกันดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงมั้งอื้อชุ่มเกลือมันจะมีรสเค็มๆแต่มันจะหอมหอมไข่ต่อมาอันนี้มิโซะราเมงเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็ต้องปกเอ้ยนี่มีสลายมีข้าวโพดแต่ไอ้เส้นๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเนี่ยอยากรู้จังเฮ้ยถั่วงอกอบแห้งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเคยเจออ่ะเฮ้ยมันได้รสมิโซะเหมือนเรากินมิโซะมันจริงๆเลยตัวนี้เข้มข้นฮะตัวนี้เข้มข้นผมว่าคนที่ชอบรสชาติเข้มๆน่าจะชอบตัวนี้เนาะอร่อยผมก็ชอบตัวนี้เหมือนกันต่อไปยากิโซบะได้ที่ละแต่ตัวนี้เนี่ยเราต้องเอาน้ำออกก่อนเนาะเพราะมันเป็นแบบแห้งโอเคกลับมาแล้วนะฮะนี่คือหลังจากที่ไปเอาเทน้ำออกซอสยากิโซบะตึ๊ดๆเฮ้ผมก็ดีกว่าคลุกให้เข้ากันด้วยต่อมาอันนี้เป็นสาหร่ายนะฮะชิมกันเลยดีกว่ากินหอมเนาะเห็นใครเขาบอกว่าอร่อยผมก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะเออมันอร่อยจริงอู้แต่จะจามอ่ะจะบิ๊กไทยเมื่อกี้ โอเคใช้ได้เลยอร่อยอร่อยอร่อยเออเฮ้ยนี่ดีกว่าตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะคือคันจังนิกาธามะราเมงนะฮะโอ้ดูดิมันมีไข่กับตัวอุ้ยห้อยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะชิมดีกว่าแล้วระบบนะตั้งแต่กินมานะตัวนี้อร่อยสุดมันเขาเรียกว่าอะไรมันกลมกล่อมอ่ะมันมีมันหอมไข่มันมีกลิ่นของกุ้ยช่ายที่แบบเฮ้ยบางคนจะบอกว่าเฮ้ยกุ้ยช่ายมันกลิ่นแรงไหมมันจะไม่อร่อยแต่คือตัวนี้กลิ่นมันแบบกำลังดีแล้วมันมีอะไรอะรสเผ็ดรสเผ็ดหน่อยๆตัวนี้ดีอะชอบผมให้ตัวเนี้ยเดอะเบสเลยวันนี้นะครับคันจังนิราธรรมะราเมงส่วนตัวต่อมานี่ผมให้ตัวนี้มิโซะราเมงตัวนี้ก็อร่อยหรือเป็นเพราะว่าเราชอบกินรสเข้มข้นไม่รู้เนาะเพราะว่าผมมองว่าสองตัวเนี้ยมันมีรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นมันถูกปากอะเราใช้ว่ามันถูกปากแล้วกันอันดับสามแกงกะหรี่ด้วยความที่ผมคนชอบกินแกงกะหรี่เนาะถ้ามันเผ็ดกว่านี้สักนิดนึงนะหัวตัวนี้จะดีมากๆเลยนะฮะแล้วผมก็ให้ตัวนี้ลองลงมานะครับตัวโชยุราเมงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรากินเข้าไปเราได้ความหอมของโชยุจริงๆเลยแล้วก็เข้มข้นเพราะเหมือนตัวเส้นเขาเป็นเส้นแบนนะฮะด้วยความที่มันเป็นเส้นแบนเนี่ยตัวเส้นเขาสามารถที่จะดูดซึมความเข้มข้นอ่ะของซอสเข้าไปได้มากขึ้นมันเลยให้ตัวนี้อร่อยลองมาให้ตัวนี้ตัวที่เป็นดาชิกาคิเตรุตัวนี้มันจะไลท์ๆหน่อยใช่ไหมอย่างที่ผมบอกแบบสมมติเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเลิกงานหรือว่าเราอยากกินอะไรที่แบบเฮ้ยฉันอยากกินมื้อดึกแต่ฉันอยากกินที่มันเบาๆอ่ะผมว่าเฮ้ยตัวนี้ดีนะฮะตัวนี้กับตัวชิโอราเมงเนี่ยผมให้สูสีกันอยู่ผมให้ตามเดียวกันเลยเพราะว่ามันมีรสชาติที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับก็คือรสชาติที่เบาๆนะฮะรสชาติเค็มเบาๆกินได้สบายๆไม่หนักจนเกินไปส่วนตัวนี้ยากิโซบะผมให้เป็นอันดับสุดท้ายของวันนี้ไม่ใช่มันไม่อร่อยนะมันอร่อย
แต่ในข้อที่ว่าผมมองว่าเฮ้ยอย่างตัวอื่นน่ะมันมีรสชาติที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วที่สำคัญนะที่เรามาทำรีวิวเนี้ยคืออะไรก็คือผมจะมองว่าเฮ้ยไอ้ที่อยู่ข้างในอ่ะมันตรงกับหน้าปกหรือเปล่าซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยถ้าให้ผมเทียบกับตัวอื่นๆนะฮะมันก็เลยทำให้มันได้ที่สุดท้ายของวันนี้ไปแต่มันก็อร่อยอย่างที่ทีมงานผมบอกเลยแหละนะครับเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะครับผมตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะจากญี่ปุ่นเลยผมพูดเลยว่านี้เป็นของญี่ปุ่นของแท้แน่นอนนะเพราะมันไม่อยู่สาไทยสักตัวเลยเพื่อนๆ เคยกินตัวไหนกันมาบ้างนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์คุยกับผมได้นะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงหรือมีตัวไหนที่แนะนำมากกว่านี้อยากให้ผมลองนะฮะก็ส่งเข้ามาได้เลยใต้คอมเมนต์เหมือนกันก็วันนี้ก็เราลากันไปเท่านี้ก่อนนะฮะเราเจอกันใหม่นะครับผมอ๋ออย่าลืมชื่อช่วงยังไม่มีจริงฮะรบกวนจริงช่วยผมคิดหน่อยผมคิดไม่ออกจริงนะฮะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ